รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับพี่หนุ่มศรรามพาคุณผู้ชมไปที่ Wheeler Bed and Bike เสาร์นี้เรามาต่อกันครับว่าร้านอาหารของที่นี่จะอร่อยแค่ไหนและจากนั้นนะครับจะพาไปร้านกาแฟที่ขึ้นชื่ออย่าง Die for Coffee ทั้งหมดนี้จะอยู่ในหนีเที่ยวกันวันนี้ครับเฮ้ย อันนี้เมนูสุดท้ายเด็ดมากเคลียร์ครับเคลียร์เคลียร์ด่วนโอ้โหเซอร์ไพรส์จริงครับอันนี้คืออะไรครับรูดปืนรูดปืนผมชอบรสชาตินี้ผมชอบรสชาตินี้สนับสนุนโดย 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge ผลิตภัณฑ์อาหาร CPตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในห้องอาหารชื่อว่าชื่อว่าเดนิมไดนิ่งค่ะเดนิมไดนิ่งนี่มายังไงครับพี่ตุ๊กก็คือเดนิมก็คือความหมายชัดเจนเลยส่วนมากไบเกอร์ชอบใส่ยีนขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้กันได้ใช่ไหมไปกับยีนอยู่แล้วใช่ไปกับยีนอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเอาเดนิมยีนเข้ามาเป็นคอนเซ็ปต์หลักในการตกแต่งอ๋อครับแล้วก็ผมสังเกตเห็นโต๊ะอะไรข้างล่างก็จะเหมือนแบบเหมือนถีบจักรด้วยถีบจักรนะฮะก็จะแบบว่าดิบๆเหมือนเดิมดิบๆเท่ๆนะฮะเท่ๆนะครับที่เดนิมไดนิ่งเนี่ย คือเราเป็นห้องอาหารแนวฟิวชั่นแล้วก็อาหารไทยก็มีทุกอย่างเลยอาหารฝรั่งของเราที่นี่ก็จะเด่นอร่อยนะคะแล้วเมนูสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวเดี๋ยวเป็นเซอร์ไพรส์สักอันใช่ครับแต่เอาที่อยู่ตรงข้างหน้าก่อนข้างหน้าอันนี้คือจานแรกก็คือเนื้อสันในกะเพรากรอบเนื้อสันในกะเพรากรอบใช่อร่อยครับพี่เผ็ดร้อนรสชาติคนไทยเผ็ดร้อนรสชาติคนไทยนะครับถ้ากินคู่แอลกอฮอล์จะดีมากแต่บอกพี่ตุ๊กตามตรงว่าวันนี้เป็นคุณพ่อแล้วพี่ไม่ค่อยซาแล้วไม่ซาแล้วใช่ไหมใช่ก็จะดื่มน้อยลง อะไรน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับเมนูต่อไปเดี๋ยวครับพี่อันนี้จานต่อไปก็เป็นข้าวผัดมันปูค่ะข้าวผัดมันปูใช่อันนี้ผมเล็งแต่เริ่มนะอันนี้คืออะไรครับพี่ตุ๊กนี่ครับอันนี้คือก็เป็นตัวมันปูใช่ค่ะครับคือตอนเขาผัดเขาก็คลุกมันปูมาอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ให้แบบว่าโอ้โหคำนี้นี่รู้เรื่องแน่รู้เรื่องแน่ข้าวผัดมันปูนี่นะครับเยิ้มๆแบบนี้อร่อยมากพี่เมนูต่อไปก่อนเลยครับพี่เมนูต่อไปก็เป็นกุ้งผัดพริกเกลือค่ะอันนี้ก็เด็ดนี่คือกุ้งผัดพริกเกลือครับใช่ผมตอนแรกผมนึกว่ากุ้งผัดกะทิทอดกระเทียมเฉยใช่ค่ะขออนุญาตชิมนะครับพี่ค่ะกุ้งผัดพริกเกลือพริกเกลือนะครับต้องบอกว่ารสชาติจัดจ้านผมชอบนะ
เครื่องถึงครับใช้คำว่าเครื่องถึงคือถ้าเป็นเมนูอาหารไทยอ่ะก็จะให้ทำแบบรสชาติรสจัดเลยรสอาหารแบบบ้านๆอย่างเงี้ยค่ะครับคราวนี้อันนี้น่าจะเป็นอันนี้มัสมั่นไก่ค่ะจริงป่ะพี่ใช่แต่เราแบบว่าใช้ไก่เป็นน่องเลยแบบน่องใหญ่ๆอ่ะแต่อันนี้ก็เหมือนฟิวชั่นครับเพราะว่าให้ทานขนมปังกระเทียมใช่ไหมใช่ค่ะกับอีกการิเดครับเมนูพวกนี้ก็จะเป็นแบบเมนูขายดีของเราฮะอันนี้คือมัสมั่นไก่ใช่ครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะไปด้วยกันได้แปลกดีครับคนน่าจะสั่งเยอะนะพี่สั่งก็สั่งเยอะค่ะเพราะราคาไม่แพงด้วยคือจานหนึ่งร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยแต่มาเสิร์ฟขนาดนี้ลูกค้าก็แบบนี่ร้อยกว่าบาทเลยพี่ว้าวจริงพี่ตุ๊กอาหารไม่แพงเลยเนี่ยไม่แพงค่ะคือโคตรดีข้าวผัดมันปูเท่าไหร่ครับข้าวผัดมันปูก็ร้อยกว่าบาทว้าวร้อยกว่าบาทใช่โหเยี่ยมมากเดี๋ยวก็คงต้องชิมอันต่อไปครับอันต่อไปอันนี้ก็เป็นแกงส้มปลาแซลมอนแกงส้มปลาแซลมอนยอดมะพร้าวก็จะใส่ในลูกมะพร้าวด้วยอ๋อมันคือจริงๆแล้วใส่ในลูกมะพร้าวใช่แต่เพื่อความสะดวกก็คือว่าตักใส่ถ้วยมาให้ครับพี่ก็คือทานในลูกมะพร้าวด้วยแล้วก็มีใส่ถ้วยเพิ่มให้แกงส้มปลาแซลมอนอร่อยมากแกงส้มจริงครับคือรสชาติเนี่ยเป็นอย่างที่พี่บอกครับมันเป็นรสชาติบ้านๆบางทีเราไปพักโรงแรมที่อื่นเขามักจะทำอาหารบ้านๆให้เราไม่ได้ใช่ใช่ไหมพี่คือทั้งๆที่ตัวเราอยากกินบางทีเราอยากกินข้าวผัดมันปูอยากกินข้าวกะเพราเขาทำมามันก็ไม่ใช่กะเพราละบางทีไปใส่ข้าวโพดไปใส่แครอทมันก็จะไม่ได้รสชาติที่มันแท้จริงฮะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้รสชาติที่มันแบบของแท้ๆกุ้งผัดพริกเกลือไม่ต้องมีอะไรมาเสริมปรุงแต่งเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าอันนี้ดีมากเลยนะครับเฮ้ยอันนี้เมนูสุดท้ายเด็ดมากเคียครับเคียด่วนโอ้โหเซอร์ไพรส์จริงครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นพอกริปค่ะครับเป็นซี่โครงซึ่งแบบเดี๋ยวต้องให้หนุ่มชิมก็ต้องถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่เหมือนกันเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่เพราะว่านักขับนักขี่ทั้งหลายค่ะนะครับไบเกอร์ทั้งหลายไรเดอร์ทั้งหลายก็ต้องมากันเยอะๆเนี่ยสั่งดื่มกินดื่มเบียร์ใช่ไหมฮะสั่งกันแต่เรามี2ไซส์เพราะว่าเจอเดิมทีเนี่ยทําไซส์นี้ไซส์เดียวบางทีลูกค้าอยากทานน่ะแล้วมากัน2คนแบบเราเนี่ยพี่บอกว่าอันนี้ไซส์เล็กนะอันนี้ไซส์ใหญ่ค่ะอ๋อมีไซส์เล็กกว่านี้ครึ่งนึงสําหรับแบบทาน2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพอขายดีปุ๊บลูกค้าแบบรีเควสเออแบบแต่ว่ามากัน2คน3คนน่ะแต่ก็อยากทานน่ะเราก็เลยทําไซส์มีเดียมมาอีกไซส์นึงแต่วันนี้จัดมาให้หนุ่มชิมก็เอาบิ๊กไซส์มาเลยค่ะขอบคุณครับพี่ตู้ครับก็มีซอสอยู่3ตัวให้พี่ตู้ช่วยอธิบายหน่อยว่าซอส3ตัวมีอะไรบ้างก็จะเป็นซอสบาร์บีคิวนะคะครับแล้วก็มีซอสจิ้มแจ่วคือถ้าอยากทานแบบว่าฝรั่งเราก็จะมี2ซอสซอสบาร์บีคิวกับซอสของสเปเชียลของเชฟเขาส่วนซอสหนึ่งก็คือจิ้มแจ่วเลยอันนี้ก็ใครชอบไทยใช่ชอบไทยก็ซอสจิ้มแจ่วพี่ผมก็ยังไม่ได้ชิมเครื่องดื่มด้วยนะครับพี่ตุ๊กเครื่องดื่มวันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ตัวนั้นจะเป็นบางแสนบีชค่ะบางแสนบีชค่ะจะเป็นแบบเมนูม็อกเทลของที่นี่สดชื่นหน่อยได้ตอนที่พี่ตุ๊กดื่มอยู่ของพี่ก็จะเป็นสับปะรดค่ะครับให้ความสดชื่นจะขออนุญาตเพียวๆก่อนได้ไหมครับได้ค่ะรูดปืดรูดปืดไม่ต้องราดซอสก็อร่อยนะเพราะว่ามันหมักซอสใช่หมักแล้วไม่เหนียวนุ่มมาต้องสั่งใช่อันนี้จะเป็นอันนี้มันบดครับแล้วก็ราดด้วยชีสราดด้วยชีสThank you.
อร่อยทั้งอาหารไทยอร่อยทั้งอาหารฝรั่งเลยเดี๋ยวเราไปดื่มกาแฟกันต่ออีกค่ะได้ครับสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้า Above a Bar นะครับเราเรียกว่าบาร์ดาดฟ้าบาร์ดาดฟ้าใช่ก็คือมันอยู่บนดาดฟ้าของตัวโรงแรมครับก็จะเป็นบาร์นั่งชิลๆด้านมีเอาท์ดอร์ด้านนอกแล้วก็ข้างในอันนี้นี่เราจะเริ่มให้เข้ามานั่งหรือดื่มได้ตอนกี่โมงครับเปิดตั้งแต่ 5:00 นถึงเที่ยงคืนค่ะ 5:00 นเย็นเที่ยงคืนใช่ค่ะใครอยากดื่มหรือได้บรรยากาศชิลๆก็มาที่นี่ได้ครับตอนนี้นะครับก็อยู่กันในช็อปแล้วนะครับพี่ตู้ครับในช็อปนี้เป็นไงบ้างครับความน่าสนใจเรามีช็อปขายเสื้อผ้ามันก็จะเป็นแบรนด์ของพี่เลยของวีเลอร์เองนะครับเสื้อวิ่งคือเดิมอันนี้ไม่ได้ทำขายพี่จะทำใส่วิ่งเองใส่วิ่งเองแล้วพอไปใส่วิ่งแล้วมีแต่คนสนใจว่าแบบเสื้อสวยอยากได้บ้างก็เลยมาทำขายที่ช็อปอย่างนี้สมมติถ้าเกิดว่าบางแสนก็จัดงานวิ่งแล้วก็อยากได้เสื้อวิ่งแบบนี้ก็คุยกับพี่ตุ๊กได้เลยได้ค่ะหรือว่าใครที่อยากจะจัดงานวิ่งค่ะแล้วชอบเสื้อลายนี้ก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามาได้เลยใช่ค่ะมาดูที่ช็อปได้เลยก็สวยแล้วก็มีเสื้อยืดธรรมดาอีกตั้งหลายลายใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อยืดของที่นี่มีแบรนด์อื่นไหมครับพี่ก็เหมือนกับพวกกันพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็จะมีแบบอย่างหมวกกันน็อกก็จะเป็นของน้องที่เขาดังเรื่องหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกใช่ยี่ห้อแบรนด์เขาชื่อ Elder Elder ค่ะแบงค์ Elder น้องคนนี้เขาจะครับเขาทำส่งนอกด้วยแล้วพอดีเขาเป็นคนชลบุรีเหมือนกันพอเปิดช็อปก็เลยชวนน้องเขาเอาสินค้าเขามาครับวางขายอือแล้วก็ยังมีกระเป๋ามีกางเกงยีนด้วยนะพี่กางเกงยีนเนี่ยจะเป็นพวกกางเกงยีนหายากมีบิ๊กอีริมแดงอะไรอย่างนี้ด้วยโอ้เล่นคนเล่นยีนอยู่แล้วใช่คือคนเล่นอยู่แล้วที่รู้จักกันก็ มาฝากขายดีเซลใช่มีรีไวส์โหของที่มีในนี้จะใช้คำว่าลิมิเต็ดก็ได้เพราะว่าบางชิ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวเดียวชิ้นเดียวนี่ก็โหเท่ดีหลากหลายมากอันนี้อะไรครับพี่ชุดปั่นจักรยานอันนี้จะเป็นแบบยี่ห้อ Black Chip ซึ่งจะเป็นที่รู้จักกันดีของพวกนักปั่นก็คือเป็นแบรนด์ที่แบบว่าได้รับความนิยมอยู่แล้วเราก็นำมาเอาเข้ามาขายด้วยใช่ค่ะนะฮะก็ใครที่ชอบขี่จักรยานก็มีชุดมีทุกอย่างให้พร้อมมีนี่ด้วยโอ้โหทุกอย่างครบวงจรจริงนะครับรองเท้าก็ส่วนใหญ่ก็บอกต้องใช้คำว่า limited edition ใช่ค่ะมีชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจก็มาที่นี่ได้นะครับว่างๆก็มาช็อปได้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันดีไหมครับพี่ใช่เพราะว่ามาที่นี่อยากเจอพี่ตุ๊กจะไปหาที่อื่นไม่ได้ต้องไปคาเฟ่ใช่ค่ะครับแล้วก็คาเฟ่เรานี่จะมีชื่อที่สุดครับคือถ้าใครมาบางแสนต้องนี้ต้องรู้จัก To Die For Coffee นี่โอ้โหต้องไปแล้วไปเลยและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ To Die For Coffee ค่ะ To Die For Coffee นะครับพี่ตุ๊กบอกว่าพี่ตุ๊กเป็นคนตั้งชื่อร้านนี้เองใช่ตั้งมาจากอะไรเอ่ยคือพี่เคยได้ยินชื่อคำว่า To Die For To Die For แล้วก็เคยรุ่นเรานะใช่ร้านอาหารในกรุงเทพใช่ใช่ตรงเคชวันเลยเนี่ยแล้วก็ชอบชื่อนี้แล้วก็พอคิดว่าจะมาเปิดร้านกาแฟแล้วด้วยคอนเซปต์ร้านอ่ะเหมือนแบบ
คือมันต้องกินกาแฟให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแบบก็เลยเอามาใช้เป็นตั้งชื่อร้านใช่แล้วก็แนะนำนี่คือน้องบอยนะครับน้องบอยเป็นบาริสต้าบาริสต้าอยู่ที่นี่ครับใช่ครับซึ่งเริ่มต้นที่พี่ตุ๊กเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าจริงๆแล้วบอยเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับกาแฟใช่ไหมใช่ครับแล้วมายุ่งเกี่ยวกับกาแฟได้ยังไงก็คือพอดีได้มีโอกาสเจอกับพี่ตุ๊กก็เลยได้เริ่มรู้จักกับกาแฟเริ่มแบบได้เริ่มทานกาแฟอะไรเงี้ยครับครับก็เป็นจุดเริ่มต้นในอาชีพนี้ช่วงแรกๆก็ไปร้านกาแฟไปแบบได้เสพบรรยากาศในร้านกาแฟซึมซับก็ซึมซับมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มทานกาแฟจนได้มีโอกาสไปเรียนทำกาแฟแล้วก็มีโอกาสไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับแข่งที่ไหนก็ตอนนั้นเป็นรายการ Thailand Indie Barista ครับครับครั้งที่น่าจะครั้งที่7เนี่ยครับครับได้รางวัลอะไรบ้างก็มีได้รางวัลที่2ของภาคกลางนะครับที่2ของภาคกลางแต่ได้ข่าวว่าที่1ภาคตะวันออกก็ไปแข่งรวมกันทั้งประเทศใช่แล้วก็เลยได้ที่4ที่4คราวนี้ต้องมาขอดูฝีมือหน่อยดีกว่าได้ครับว่าสงคำล่ำลือหรือเปล่าได้วันนี้จะแนะนำเครื่องดื่มอะไรดีครับก็ได้ข่าวมาว่าพี่ชอบทานมีได้ข่าวมาด้วยนะกาแฟนมใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวผมพี่ชอบกินกาแฟกาแฟใส่นมแต่ไม่หวานมากเดี๋ยววันนี้จะจัดเป็นเมนูสเปเชียลของที่ร้านให้ทานครับชื่อเมนูเดอร์ตี้กับบางแสนบีชนะครับอ๋อเป็นกาแฟนมทั้งคู่ได้ครับแล้วนะครับก็มาถึงซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับเดี๋ยวเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนครับนี่ตัวนี้คือ Dirty Dirty ใช่จะเป็นกาแฟซึ่งมีไอศกรีมอยู่ในกาแฟด้วยครับอันนี้เดี๋ยวหนุ่มก็คือยกดื่มได้เลยครับผมหอมมากหอมไหมคะครับก็ไม่หวานมากนะพี่ผมชอบรสชาตินี้ผมชอบรสชาตินี้แล้วกาแฟของที่เนี่ยเราแบบตัว House Blend เนี่ยเราให้โรงคั่วเนี่ยเบลนเพื่อเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเราเองเราเลือกเมล็ดเอมีเอธิโอเปียผสมกับเมล็ดไทยบราซิลเป็น House Blend ของทางร้านครับแล้วเราก็จะมีเอธิโอเปียมีกัวเตมาลามีเมล็ดให้ลูกค้าเลือกด้วยเวลาจะสั่งกาแฟนี่คือคนรักกาแฟเลยนะพี่ตุ๊กชอบเนี่ยชอบแล้วเราก็เลยศึกษาไปด้วยอันนี้ฮะแก้วนี้ฮะพี่อันนี้แก้วนี้เป็นอีกตัวนึงชื่อว่าบางแสนบีชบางแสนบีชนะครับเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นกาแฟใส่นมเวลาดื่มแบบนี้เลยนะใช่ยกดื่มให้มีแบบว่าเนี่ยครับมีขาวติดหน่อยอันนี้ก็อร่อยนะถ้าคนชอบกาแฟนมชอบอะไรแบบแปลกใหม่อะไรเงี้ยอันนี้โอเคครับพี่ตัวขนมนะซิกเนเจอร์ของร้านตัวนี้โอชีสเค้กโอ้โหจานก็สวยมากจานก็จะเป็นน่ารักมากโลโก้ของร้านนี่ให้ดูให้ชมนิดนึงให้ชมนิดนึงนี่ๆๆอันนี้คืออะไรบ้างครับพี่เป็นชีสเค้กรสออริจินอลเรามีชีสเค้กใช่เป็นชีสเค้กของญี่ปุ่นนะคะที่จะแบบนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยมี3อันนี้มี3รส3รสมีรสอะไรบ้างครับก็จะมีอันนี้ออริจินอลแล้วก็จะมีชาเขียวแล้วก็ช็อกโกแลตต้องมีแตะเต๋อมั้ยฮะก็ถ้าชอบหวานก็แตะได้ค่ะเพราะว่าตัวเนื้อเค้กเนี่ยเค้านุ่มอร่อยอยู่แล้วอร่อยมั้ยโอ้โหไม่หวานมากไม่หวานผมไม่ชอบกินขนมอะไรที่หวานมากเออพี่ก็ไม่กินหวานอันนี้มันละลายในปากไม่ละลายในมืออร่อยจริงผมเล็งอันนี้มานานแล้วอันนี้ช็อกโกแลตเค้กค่ะช็อกโกแลตเค้กนะครับทองเปลวโรยหน้าด้วยโอ้โห อยากเก็บเอาไว้อยากจะให้มันเป็นรูปทรงอย่างนี้ไว้นานๆมันสวยอ่ะ ไม่อยากกินเลยอ่ะ ช็อกโกแลตช็อกโกแลตจริงๆช็อกโกแลตอันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตใช่ใช่ไม่หวานมากใช่แล้วก็ไม่ขมมากใช่ไหมคะกำลังพอดีอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายอันนี้เป็นเบอร์รี่แคมเบลเบอร์รี่แคมเบลอันนี้ก็อันนี้คนก็สั่งเยอะเหมือนกันสั่งเยอะค่ะขนมที่ร้านขายดีทุกตัวแต่ตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์แล้วขายดีที่สุดครับคือป
กติอ่ะไม่ใช่เป็นคนกินขนมนะพี่แต่กินแล้วโอเคจริงโอเคไม่หวานเนาะอันนี้ไม่ได้แบบเวอร์ไม่ได้แบบชงมันเองนะผมว่าขนมอร่อยกาแฟก็อร่อยผมถามเพิ่มเติมฮะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไปชมวิวไปนอนโรงแรมหรูๆไปหาอาหารแพงๆกินแต่พี่ตุ๊กไปนั่งร้านกาแฟเพราะอะไรพี่คือเหมือนหนึ่งเรารักในการกินกาแฟไหมคะแล้วก็พอเรามาทำร้านกาแฟเนี่ยเราก็ต้องไปดูที่อื่นบ้างว่าแบบตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วมันไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเวลาไปต่างจังหวัดต่างประเทศเราก็จะไปดูเพราะว่าเรื่องร้านกาแฟตอนนี้มันอินเทรนด์ทั่วโลกแล้วก็เราก็ชอบไปเสพกลิ่นกาแฟเนี้ยเหมือนเวลาหนุ่มเปิดประตูร้านกาแฟเข้ามาเนี่ยครับเราต้องได้กลิ่นกาแฟแล้วแล้วมันจะมีความสุขอะโอ้โหอันนี้พี่ไม่รู้คนอื่นเป็นไหมนะแต่เราอะเวลาเราไปร้านกาแฟเราชอบแบบเนี้ยแล้วก็ชอบจะไปดูร้านกาแฟที่อื่นว่าตอนนี้ร้านนี้เขามีอะไรแปลกใหม่แล้วเราก็เอามาพัฒนากับร้านเราเองด้วยเพราะฉะนั้นผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากครับอยากจะฝากแฟนๆนะครับมีเที่ยวกันใครยังไม่มีที่ที่อยากจะพาคนละหรือคนพิเศษเหมือนคุณมาพักผ่อนนะครับที่บางแสนตรงนี้แลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับน่าประทับใจมากที่สุดยิ่งช่วงวันวาเลนไทน์ต้องมาให้ได้นะครับและที่สำคัญทุกคนมีกิฟต์วอเชอร์อยู่ถ้าทุกคนไม่อยากได้ผมเอา นะฮะแล้วก็วันนี้พี่ตุ๊กครับหนุ่มขอบพระคุณมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอแล้วก็ขอบคุณที่พี่รักผมแล้วก็ทุกคนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับครอบครัวเราสองครอบครัวฝากสวัสดีพี่ติ๊กด้วยแล้วก็ระลึกถึงพระคุณที่คุณพ่อพี่ดูแลคุณพ่อผมเสมอนะครับเดี๋ยวผมจะพาภรรยากับลูกมาเยี่ยมได้พี่รอนะครับพี่ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับติดตามข่าวสารนะครับของหนีเที่ยวกันนะฮะตาม Facebook และ Instagram ด้านล่างตามรายละเอียดด้านนี้นะฮะแล้วยังไงพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับแหมน่าเสียดายเวลาของเราเนี่ยครับหมดลงแล้วท้ายรายการในวันนี้นะครับเรามีวาวเชอร์ที่พักของ Wheeler and Babe มาฝากชาวหนีเที่ยวกันด้วยเข้าไปร่วมสนุกได้ใน Facebook และ Instagram ของหนีเที่ยวกันเสาร์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปนั่งร้านก๋วยเตี๋ยวและคาเฟ่เก๋ๆที่บางแสนกันห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวมันน่าจะเป็นจีนต้าจิ๋วครับของผมนี่ก็จีนกวางตุ้งนะจีนกวางตุ้งนะครับผมก็ต้องชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนะครับโอ้โหเมนูเยอะมากเส้นบะหมี่นุ่มมากโดนอันนี้คือแอปเปิลรามครับแอปเปิลรามเพื่อสอนรามเพื่อสอนรามใช่เลยครับ